สู่สเตทไฟเตอร์ไมคู่สู้ฟันกับศึกป้องกันแชมป์ของร็อคบราเธอร์สที่เต็มไปด้วยความดุเดือดสัมโชว์ที่ผ่านมากับการสู้กันของ2เพลงในสไตล์ที่แตกต่างและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฝ่ายรวมคนสุดท้ายอย่างทีมผู้ท้าชิงต้องลงมาปิดแมตช์ซึ่งออยเลือกหยิบเพลงของตูนันทิดาดีว่ารุ่นใหญ่ออกมาท้าชนพลังเสียงของเธอจะทำให้พลังแชมป์สั่นคลอนได้หรือไม่ไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับกับเพลงนี้แค่เธอบังเอิญรักเขาฝั่งนู้นเขาประสานฝั่งเราก็เชิญองค์แม่นิวจิ๋วมาสิงบ้างเนาะเราจองเป็นนิวหรือจิ๋วแล้วเราอะเป็นทั้งสองคนเลยครับเพราะปลื้มมากตั้งแต่เด็กเลยอันน่าดูไปแล้วไปแล้วเขินแล้วพร้อมจะฟังคอมเมนต์หรือยังลูกพร้อมค่ะอ่ะเริ่มจากคุณแม่นิวก่อนเลยจ้ะไม่ได้แบบว่าเป็นแฟนคลับพูดอวยกันอวยไปอวยมาแล้วจะได้คะแนนนะคะไม่ค่ะแต่เพราะว่าร้องดีจริงๆค่ะเลยจะได้คะแนนค่ะน้องออยเป็นคนที่พี่บอกเลยนะน้องมีพรสวรรค์ที่สวรรค์ประทานเสียงที่แบบ
มีเอกลักษณ์มากอะแต่กี้พี่หลับตาแล้วแบบถ้าสมมุติว่าไม่เจอออยเลยเนี่ยคือมันจะมีความรู้สึกว่าอยากมองอยากรู้จักคนนี้ว่ามันเขาคือผู้หญิงหรือผู้ชายอะอย่างนี้เลยอะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเสียงต่ำทนต่ำอุ่นเลยอะซึ่งนึกว่าหมามีนันทิดามาร้องเองเลยถ้าเสียงสูงก็จะเป็นแบบเหมือนแบบสไตล์ออฟปองศักดิ์มาร้องอะไรเงี้ยค่ะมันสุดยอดเลยแล้วก็การทำโชว์นะคะขอปรบมือให้สำหรับการเป็นดูโอไม่คู่นะคะทำได้ไม่แพ้กับทีมแชมป์เลยนะคะคือตอนขึ้นมาตอนแรกนะครับก็ไม่ได้ฟังแบบไม่ได้มีความคาดหวังเลยน้อยที่จะรู้สึกสเปเชียลแบบนี้ครับคือพอร้องขึ้นมาปุ๊บสัก 2-3 ประโยคหันหน้ามามองป๋าแล้วก็พูดพร้อมกันว่าหายแล้วยากเลยโอ้โหแล้วพอเขาประสานกันอะโอ้โหผมหันมามองหน้านี่คือนิ้วจิ๋วด้วยโอ้โหดีมากๆครับแล้วก็เป็นคนควบคุมไดนามิกการร้องดีมากเลยอะคือเป็นคนร้องคมแล้วก็จัดระเบียบการร้องได้ดีรู้ว่าตรงไหนควรจะใช้แค่ไหนยิ่งตอนจากโซโล่แล้วกลับมาฮุกเนี่ยครับที่มันต้องใช้โน้ตตัวสูงแต่มันควบคุมดินามิกเอาไว้แบบเหมือนมีคอมเพรสในตัวนี่คือเป็นคนร้องดีเลยนะคือร้องดีแบบดีมากๆคนหนึ่งเลยที่รายการเราเคยมีมาซึ่งไม่คิดว่าจะซ่อนอาวุธลับได้แบบขนาดนี้แล้วมันที่ป๋าบอกว่าคือหายแล้ว หายจริงเลยเหนื่อยเลยแบบตัดสินยากเลยจริงจำทั้งคู่ได้เราเคยเจอกันในอีกรายการหนึ่งตอนนั้นผมก็เป็นกรรมการเหมือนกันครับแต่ว่าจะจำออยได้เป็นพิเศษผ่านไปผมไม่แน่ใจ2ปีได้มั้งใช่มั้ยฮะจากคราวที่แล้วคือมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปแน่ๆเลยอ่ะคืออวัยวะอะไรเรายังอยู่ครบทุกอย่างใช่ไหมยังอยู่ครบนะคือรู้สึกได้ว่าเสียงดีขึ้นรู้สึกได้ว่าร้องดีขึ้นแบบว่า2ปีที่ผ่านมาไปพัฒนาปรับปรุงไปฝึกฝนเพิ่มเติมทั้งในเรื่องเทคนิคแล้วก็คือรู้สึกได้ว่าเป็นคนมีประสบการณ์ร้องเพลงค่อนข้างเยอะเขาเป็นคนที่เอื้อนได้ใสสะอาดมากคือชัดเจนมากคือลูกเอื้อนนี่คือแบบออกมาแบบไม่มีนัวๆเลยอ่ะเห็นเลยโน้ตไหนเป็นโน้ตไหนและสะอาดกิ้งอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่การตัดสินง่ายๆอย่างที่เข้าใจไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะตอนนั่งฟังคุณเหน่งนี่แบบสบายใจอ่ะเดี๋ยวเตรียมขอเพลงเลยเนี่ยใช่ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะขอเวลาคิดกันอีกสักพักนึงเลยฮะขอบคุณครับป๋าครับเอาล่ะสิครับตอนนี้ความหนักใจตกไปอยู่ที่คณะกรรมการจะเป็นคู่พืชสีอย่างเซียนๆที่รุมเอาชนะและตัดกำลังสำคัญของทีมแชมป์หรือพลังเพลงร็อกของเด็กจะร้อนแรงต่อเนื่องแล้วพาทีมก้าวขึ้นสู่แชมป์สมัยที่2ช่วงหน้าห้ามพลาด